อันนี้มันหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้70% ปวดเข่าเสื่อมดีขึ้นได้คนไข้อีกท่านหนึ่งก็มายืนยันครับวันนี้เป็นไงครับมันจะรักษาตรงเข็มไปครับเบาขึ้นครับเบาขึ้นอ่าฮะอ่าฮะมันไปแล้วมันปวดยังไงบ้างครับปวดแบบปวดสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะเวลานั่งเนี้ยครับเวลานั่งนานๆต้องยืดขาแล้วถึงจะเดินแล้วถึงจะก่อจะเปลี่ยนท่าได้ถึงก่อจะเปลี่ยนท่าได้อ๋อขึ้นบันไดได้ครับตอนนี้ตอนนั้นขึ้นบันไดได้ไหมตอนนั้นขึ้นไม่ค่อยได้ค่ะขึ้นไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ได้ถึงเขาว่าไม่ได้เลยนะก็คือพอได้บ้างแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างขึ้นบันไดเบาค่ะเบาเลยเนาะโล่งเลยเนาะเป็นกี่ข้างครับตอนแรกเป็นข้างเดียวค่ะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแบบก็เป็นขึ้นมาข้างนึงเป็นเอ็นอันนี้จะเป็นเอ็นอันนี้จะเป็นเข่าเฟื่องค่ะแล้วไข่ยังไงไปแล้วบ้างครับก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาเนาะแล้วก็ครับกินยากินยากินได้พักเดียวมันก็คือยามันแรงยามันแรงเวลาปวดกินหายก็ดีแล้วถ้าเราไม่กินมันก็ปวดขึ้นมาใหม่เราก็เลยว่าเราหยุดเพราะว่าเราเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะก็เลยไม่อยากกินยาไม่อยากกินยาพอดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็นานนะเป็นปีกว่าแล้วนะพอดีไปรักษาโรคกระเพาะที่คุณหมอขวัญเอกหมอถึงไปรักษาโรคกระเพาะเลยแล้วคุณหมอขวัญเอกถามว่าเป็นไงบ้างเขายังไม่หายเหมือนเดิมทำไมไม่ไปรักษาเพราะเป็นโรคกระเพาะกินยาไม่ได้หมอเลยบอกแนะนำไปหาคุณหมอให้คุณหมออะไรแล้วปรากฏว่าให้ทำกายภาพทำกายภาพไปแล้วเป็นไงบ้างกายภาพทำกายภาพก็ดีแล้วเราอยู่ที่เราไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้ทำแล้วมาถึงมาหาหมอนี่กายภาพก็ดีขึ้นก็ถ้ากายภาพถ้าทำตลอดมันก็โอแต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ทำคือต้องการเร่งด่วนนี่หรอแบบเร็วๆหรือว่าไงแต่ถ้าไม่มันถ้าถามเขาว่าทำกายภาพแล้วมันก็เหมือนกับก็บรรเทาขึ้นก็บรรเทาขึ้นครับใช่บรรเทาขึ้นแต่เพียงว่าเราก็เจ็บเห็นตอนแรกปวดจะร้องไห้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเจ็บบอกไม่ถูกปวดอ่ะมันปวดทรมานขึ้นมาก็ไม่ได้แรกคิดว่ามันหักในหรือมันอะไรของมันแล้วมีคุณหมอบอกต้องผ่าตัดไหมครับไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเคยหมอถามว่าฉีดสเตียรอยด์เนาะอ๋อฉีดสเตียรอยด์แต่เราบอกไม่เอาไม่ได้เอาก็เลยเป็นกายภาพแต่ว่าไปเป็นโรคกระเพาะก็เลยไม่อยากกินยาแต่หมอก็น่า 3-4 เดือนครั้งเพราะว่าไม่ได้กินยาก็ไปทำกายภาพไปทำกายภาพมีคนแซวว่าที่นี่ไก่งงไปไก่แล้วไก่ไหมตัวเองอยู่กรุงเทพก็ไม่คุ้มไม่ไก่หรอกคุ้มไม่ไก่เนาะคุ้มไหมที่มาที่นี่คุ้มไหมครับที่มาที่นี่คุ้มเนาะรู้สึกว่าโล่งขึ้นเนาะชัดเจนเนาะขับรถมาเองด้วยนะขับรถมาเองด้วยแฟนคนนั่งอ้าวเหรออยากหายทำไมแฟนคนนั่งตั้งงั้นแล้วหมอฝากเก็บตรงไหนครับเมื่อกี้ข่าวค่ะ1 2 3เนาะ4 5ก็ดีขึ้นเนาะแล้วแถมให้ตรงจุดไหนตรงนิ้วมือเนาะแล้วปรากฏว่าอันนี้มันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้70% อ๋อแต่นี่มันเหมือนว่ามันโล่งหรือเปล่าเรียกว่าโล่งหรือว่ามันโล่งของข้าจะบอกว่าโล่งใช่มันโล่งๆบอกไม่ถูกแบบนั้นปกติถ้าเราจะนั่งนี่มันจะขัดๆหน่อยจะนั่งก็จะขัดๆอ๋อตอนนี้ไม่ขัดละขึ้นบันไดเมื่อกี้เห็นขึ้นโชว์เลยโอเคงั้นมีอะไรจะฝากคนที่มีอาการปวดเข่าบ้างไหมครับเป็นกำลังใจให้เขาลองมาหาหมอซันดูนะคะเพราะตัวเองปวดแล้วรู้สึกว่ามันเบาแต่ก็อย่าลืมทำกายภาพด้วยนะทำกายภาพด้วยกายภาพด้วยเนาะพี่เขาต้องการเร็วๆแค่นั้นเองมันก็เลยโอเคมาหาหมอโอเคครับงั้นประมาณนี้เนาะนะครับใครที่มาเรื่องการปวดเข่าเข่าเสื่อมครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับว่าการปวดเข่ามันจะดีขึ้นแน่นอนถ้าใครอยากหมอฟันช่วยดูแลก็ทักมาได้แล้วกันคุณพี่ท่านนี้ก็มายืนยันอีกท่านหนึ่งว่าการปวดเข่าเข่าเสื่อมดีขึ้นได้จริงนะครับไม่ต้องกินยาด้วยทีนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่ที่ตอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะขอบคุณครับผมอันนี้แค่นี้ก็โอเคเนาะค่ะครั้งนี้รู้สึกว่ามันเฉยๆไปแหละมันเบาอ่ะมันเบาไปแล้วมันโล่งไปเลยเนาะใช่แต่ตัวนี้ก็น่ามันจะน่าเยอะๆนิดหน่อยง่าย